สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการปากปีจอครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆ 4:30 น.โดยประมาณกับผมนะฮะจัมโบ้ดอกจิกครับแล้วก็คุณหนุ่มเมืองนนท์หนุ่มเมืองนนท์ณชินวัตรชินวัตรจะใช้สำหรับรายการนู้นผมใช้ทุกรายการนะครับผมไม่ใช้เดี๋ยวเกิดครับของ รายการปากปีจอหนุ่มเมืองนนท์คนหน้าเดิมเออคนหน้าแก่ก็ได้คนหน้าเดิมครับคนหน้าเดิมนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็พบกับพวกเราเช่นเคยนะก็จะมากันแนะกันแหนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองร้อนๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้เช่นเคยครับให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์นะครับส่งข้อความมาที่4689015 4689015นะครับทักทายพวกเราก็ได้นะครับหรือว่าท่านใดนะครับส่งมาเยอะๆส่งมาเยอะแล้วนะครับส่งมาเยอะๆอีกเพราะว่าใกล้แล้วครับวันที่1พฤษภาคมนี้จะมีการจับรางวัลผู้โชคดีนะครับในรายการของนิทาการเมืองรางวัลที่1เป็นจักรยานยนต์ครับสกู๊ปพีไอ1รางวัลนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เอ็นดีของพี่เอ็นดีครับฟิวเจอร์ตัวเจอหนังแล้วก็เสื้อโพลาร์ฮอตนะครับก่อนอื่นครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ อย่างสมุนไพรเอ็นดีนะครับสมุนไพรจีนแท้กว่า40ชนิดกล่องสีเขียวนะครับดูแลสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับโรคเกาต์เบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับโรคข้อตึงเส้นยึดนะครับชาไปทั้งตัวนี่หรือว่ามาพึ่งอัมพาตครับนะครับมะเร็งก็นี่ต้องกล่องสีเขียวกล่องสีฟ้านะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับส่วนหย่อนยานส่วนไหนหย่อนส่วนไหนยานท้องแขนนะฮะบางคนลดความอ้วนแล้วท้องแขนรู้สึกหย่อนยานกระชับสัดส่วนได้โดยกล่องสีฟ้าเซรูไลต์ต่างๆก็จะหมดไปนะครับครับด้วยกล่องสีฟ้าโกลบอลเฮิร์บครับเป็นเอนไซม์น้ำผลไม้ผสมสมุนไพรจีนนะครับมีเอนไซม์สำหรับย่อยสลายสารพิษตกค้างในร่างกายนะครับแล้วก็ล้างลำไส้นะครับดีท็อกหรือว่าโบท็อกนะครับลำไส้ให้สะอาดไม่มีสารพิษตกค้างในลำไส้ครับแล้วก็จิวเจิ้นปาวเวอร์เจลหนังสมุนไพรสำหรับคุณผู้ชายกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งด้วยจิวเจิ้นปาวเวอร์เจลหนังดูแลตับไตหัวใจปอดม้ามและซาร์กเรดิโอวิทยุสำหรับคนรักประชาธิปไตยใช้ได้ทั้งไฟบ้านและถ่านนะครับสนใจไปไหนได้ฮะสนใจสั่งซื้อ02-969-2255 02-969-2255 02-993-3033-081-400-0089 ครับนะฮะแล้วก็บอกบุญตามเคยนะครับครับนะ3031นะครับที่ไหนฮะพฤษภาคมนะครับเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะทำบุญร่วมกันทอดพระป่าสามัคคีณวัดบ้านเมยนะเป็นงานบุญบั้งไฟด้วยนะฮะกับท่านประธานนิคมบุญวิเศษประธานหน่วยงานและท่านพลเอกชัยศิษย์ชินวัตรครับประธานประธานฝ่ายคารวาสนะครับที่วัดโพธิญาณชัยสถานมงคลหรือวัดบ้านเมยนะครับก็เรียนเชิญสอบถามได้ที่02-969-2255และ02-969-3323แล้วก็0810000089ใครจะทำบุญผ่านบัญชีนะครับเลขบัญชีก็ขึ้นหน้าจอนะครับนะครับธนาคารกรุงไทยส่วนนะครับใครที่จะมาทำบุญที่สถานีก็เชิญครับผมนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีพี่เพ็ญศรีครับนะครับมาร่วมทำบุญงานบุญด้วยแล้วก็ช่วยเหลือตำรวจด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้คุณขึ้นแล้วฮะคุณหนุ่มเนี่ยนะฮะไปมอบให้กับท่านประธานนะครับก็มาวันนี้นะครับประเด็นร้อนๆเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับคือเมื่อช่วงเช้าวันนี้ฮะหลายคนนะฮะครับโดยเฉพาะสื่อมวลชนได้จับตานะครับจับตาไปที่ปปช.คณะกรรมการนะฮะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่สนามบินน้ำว่าวันนี้ท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะไปชี้แจงข้อกล่าวหาในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวหรือเปล่าซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะก็ยังไม่มีวี่แววแต่เมื่อประมาณสักชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าไปที่คณะกรรมการปปช.ท่านได้เดินทางไปใช้เวลาเพียงสั้นเพียง30นาทีถือว่านายกนี่ยังให้เกียรตินะฮะครับผมแล้วว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวซักถามใดๆทั้งสิ้นครับนะฮะ
ถือว่าเป็นองค์กรอิสระที่นายกยังให้เกียรติครับผมยังเข้าไปชี้แจงนะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงการจำนำราคาข้าวด้วยซึ่งต้องยอมรับว่านะครับโครงการนี้นะฮะที่ให้เวลาท่านนายกตีสั้นมาก21วันแล้วขอเวลาขยายเวลาเพิ่มเติมไปอีก15วันทางคณะกรรมการปปช.เองไม่ให้โอกาสต่างจากโครงการประกันราคาข้าวซึ่งตอนนี้กี่ปีแล้วครับไม่ต่ำกว่า 3-4 ปียังไม่มีอะไรไม่มีอะไรคืบหน้ารอให้มันหมดอายุความรอให้น้ำท่วมใหม่อีกรอบหนึ่งครับครับเพราะอ้างว่าเอกสารหลักฐานต่างๆนั้นน้ำได้ท่วมแล้วเอกสารหายไปไม่เข้าใจครับว่าเขาทำงานกันยังไงนะฮะองค์กรอิสระเหล่านี้พยายามที่จะจ้องทำลายหรือว่าจ้องที่จะทำลายล้างไม่เป็นไรครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่เป็นไรไว้เล่นทีเดียวรวดเดียวเลยพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ชัดทีโอทีจะไปไหนนะพรุ่งนี้ไปที่นู่นครับสน.ดอนเมืองนะฮะรับไปแจ้งความเวลาเที่ยงตรงนะพี่น้องประชาชนท่านใดสนใจไปแจ้งความร่วมกับท่านผอ.เราฮะพรุ่งนี้เป็นวันแจ้งความแห่งชาติครับผมคือใครสะดวกที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนมีปัญหาที่หน่วยเลือกตั้งไหนอำเภอไหนแล้วก็ท้องที่ใดครับท่านไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะแจ้งความดำเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ทำให้ท่านเสียสิทธิ์ที่วันนี้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะคือต้องเอากันอย่างนี้เราก็รู้นะครับว่าขั้นตอนของข้อกฎหมายคุณยโบฮะครับทราบไหมครับว่ายังไงเราก็เป็นรองเขาแน่นอนครับคือเราพยายามที่ทำตามกรอบของข้อกฎหมายภายใต้กฎหมายเดียวกันที่พวกหมาบ้าที่ฆ่าประเด็จการพูดตลอดครับแต่แล้วเวลาเราทำตามขั้นตอนของข้อกฎหมายดูเหมือนว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายคนเสื้อแดงจะเสียเปรียบมาโดยตลอดไม่ต้องพูดนะครับตั้งแต่ปี51คดีอะไรบ้างวันนี้ยังไม่มีเหี้ยอะไรคืบหน้าเลยครับแต่คดีโครงการรับจำนำข้าวมึงเร่งกันจังเอาให้เสร็จฝันให้ได้เอาให้หลุดทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งท่านยิ่งลักษณ์เอาให้ตายไปข้างนึงพี่น้องประชาชนถามมาว่าวันนี้นายกจะหลุดไหมหลุดแน่นอนนะฮะผมก็บอกเลยว่าหลุดคงแน่นอนคงจับฝืนคือเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงซะเขาต้องหลุดครับเขามีการเขาเรียกว่าตั้งธงเอาไว้แล้วนะครับว่าหลังจากที่กกต.ไม่สามารถที่จะทำให้นายกเนี่ยพ้นจากตำแหน่งรักษาการได้ก็เอามากปปส.กปปส.ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ทำอะไรไม่ได้มาถึงปปส.นะฮะก็ดูครับว่าวันนี้นะฮะมันจะมีการอ่านคำพิพากษาอย่างไรแต่ถ้าเกิดปปช.ที่มูลความผิดว่าท่านนายกตีในฐานะที่เป็นประธานโครงการจำนำข้าวไม่ไปยับยั้งโครงการดังกล่าวเมื่อทราบว่ามีการทุจริตนะอ้างว่าผิดกฎหมายอาญามาตรา157ครับเรื่องทั้งหมดจะต้องส่งมาที่วุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภานะฮะลงมติครั้งหนึ่งครับยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยผิดจริงแล้วถึงจะพ้นจากตำแหน่งครับตรงนี้นะครับคือช่องว่างในการที่จะเกิดสุญญากาศและประธานวุฒิสภาคือใครครับตอนนี้รักษาการคือใช้รองประธานคนที่หนึ่งคือท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลือดชัยชัดเจนฮะทำไมไม่เอาสุรชัยแซ่ด่านล่ะครับอ๋อไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นสว อ๋อน่าจะสุรชัยแซ่ด่านถ้าสุรชัยแซ่ด่านนายกไม่มีความผิดหรอกครับเพราะว่าสวชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งวันนี้ยังไม่ได้ทำหน้าที่ครับวันนี้แหมท่านสวท่านหนึ่งไพบูลย์นิติตะวันรู้จักไหมฮะครับท่านไพบูลย์นิติวันออกมาพูดเลยนะครับว่าวันนี้รู้สึกดีใจว่าการเลือกตั้งสวที่ผ่านมาเมื่อวันที่30ครับนะฮะมีสวที่มาจากซี่ของสวพวกเขาจากสรรหานะฮะหรือกลุ่ม40สวมาถึง10คนเข้ามานะฮะครับเข้ามาถึง10คนนะฮะผมต้องบอกตรงๆนะครับวันนี้คำว่าสภาผัวสภาเมียสภาพี่สภาน้องคุณไม่ต้องพูดถึงระบบอุปถัมภ์ของสังคมไทยมันรู้จักกันหมดครับส่วนใครจะเข้ามาอยู่ที่ว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีไหมถ้าทำไม่ดีเขาก็อยู่ไม่ได้ครับแล้ววันนี้ที่คุณดีใจไพบูลย์นิติตะวันคุณบอกว่าเข้ามาถึง10คนหนึ่งในนั้นก็คือมีหญิงเป็ดแน่นอนหนึ่งคนที่เมื่อคืนสุเทพบุรีรู้สึกว่าปื้มเหลือเกินปื้มได้คนกรุงเทพเข้าโอ้โหโคตรดีใจเลยแสงว่าคนไม่เลือกนี่แสดงว่าคนกรุงเทพเนี่ยชื่นชมกปปส.เขารักกปปส.ก็รักคนกรุงเทพเหลือเกินรักกรุงเทพเหลือเกินแล้วเราไปหักกล่าวหาเขาว่ามาจากจ้างมาจากคนต่างจังหวัดจากภาคใต้จริงๆก็คนกรุงเทพให้คะแนนหญิงเป็ดนี่ชัดเจนเออผมก็เข้าใจผิดนะฮะว่าผมไม่เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยยังเคารพนับถือพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าทายาทอสูรอยู่นะครับก็มีข่าวด่วนมานะครับจากทางกาดของช่อง4เรานะครับก็มีกาดกปปส.นะครับแฝงตัวมา1คนครับนะเข้ามาที่ช่อง4พกอาวุธมาด้วยนะครับเกรงว่าจะเข้ามาป่วนอีกแน่ครับนะอยู่บริเวณด้านล่างของช่องเรานี่แหละครับนะฮะยืนยันแล้วว่าเป็นพวกกปปส.แน่นอนตะกี้เมื่อสักครู่เนี่ยถามเขาบอกว่า
ป็นทางด้านผังเมืองเขามาตรวจนะฮะปรากฏว่าทางกาดของเราเนี่ยนะฮะที่ดูแลอยู่ข้างล่างเนี่ยเข้าไปตรวจปรากฏว่าพกอาวุธมาด้วยก็ไม่เป็นไรครับก็ขึ้นมาฮะขึ้นมาขึ้นมาเราถ้าขึ้นมาแล้วลงไปได้ก็ดีคือจริงๆแล้วครับเมื่อกี้ถ้าไม่ติดออกรายการผมก็จะลงไปดูเองนะฮะต้องบอกว่าวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนฮะเช่นเอาไม่ง่ายฮะหลานผมเนี่ยจะไปศูนย์เศรษฐกิจครับเขามีงานสัปดาห์หนังสือซึ่งเขาไปกันบ่อยผมบอกอย่าเพิ่งไปเลยตอนนี้อันตรายมากเหมือนกับเราอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยตอนนี้มันเหี้ยไปหมดทั้งประเทศแล้วครับคือเราต้องดูว่าเส้นทางไหนโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันข้าราชการพลเรือนแห่งชาติมันจะไปตั้งไฮปาร์คหน้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเพื่อให้ข้าราชการเนี่ยแต่ละกระทรวงออกมาร่วมกับพวกมันคือวันนี้นะครับสงครามเนี่ยไม่ได้เกิดระหว่างประเทศแล้วครับสงครามเกิดกลางเมืองแล้วครับนะครับโจรไม่ได้อยู่ชายแดนเขตชายแดนไทยเหมือนแต่ก่อนหรือว่าหรือว่าต่างประเทศแต่อย่างใดเพื่อนบ้านอย่างใดครับนะครับแล้ววันนี้โจรก็ไม่ได้อยู่ที่ภาคใต้แต่อย่างใดแล้วครับโจรขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพมาเยือนเมืองหลวงอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโจรได้ป่วนบ้านป่วนเมืองนะครับไปยึดสถานที่นู้นสถานที่นี้โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยแล้วก็ไม่มีอำนาจกฎหมายไหนที่จะเอาผิดโจรพวกนี้นะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะกาดกปปส.นะครับฟันเอาขวานเนี่ยฟันคอตำรวจเฮ้ยที่ไหนอ่ะที่เขตราชบุรณะนะครับสน.ราชบุรณะเมื่อไหร่ครับตายคาที่เลยครับเมื่อไหร่ครับเมื่อวันที่29แล้วไม่ฮะวันนี้จับได้แล้วตายแล้วทำไมครับจับได้แล้วทำไมครับจับได้แล้วก็ยังไม่รู้จะเป็นคดียังไงเลยแล้วคุณไม่ชินเหรอครับก็คืออดีตเนี่ยนะอดีตคนนี้นะครับเคยคดีถูกคดีมาแล้วคือคดีพยายามฆ่าเฮ้ยผมเคยเห็นหน้าแล้วก็ปล่อยตัวมานะครับชื่อนายมาตเติมบุญหรือน็อตอายุ23ปีครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วเป็นกาดของกปปส.ครับแล้วนี่บอกว่างบคนดีเหรอครับเขาอาจจะไม่เกี่ยวกันพวกนี้ทำไปเองโดยส่วนตัวไม่เกี่ยวกับกปปส.ไม่ได้สั่งเพราะเขาเป็นม็อบคนดีเขาไม่เคยม็อบคนดีใช่ไหมเขาไม่ได้สั่งแม้ผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยบางคนค้ายาบ้ายาเสพติดยาไอยาอีมันเป็นเรื่องตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับกปปส.ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยถ้ามีอาวุธจริงทุกคนต้องมีอาวุธพกเข้ามาสาบานให้พ่อมึงตายไหมก็สาบานให้แม่มันตายด้วยเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์คือวันนี้ไม่ยอมรับอะไรเลยจะรับทำเหี้ยอะไรก่อนในนี้กูก็ไม่รับมึงดีเหลือเกินใช่ไหมก็โยนจังหวะยาจับได้เห็นซัดทอดเห็นเขารอดตายมาก็ยังบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นเลยก็ยังเดินลอยหน้าลอยตาคุณจะทำอะไรมันได้เออแล้วบ้านนี้เมืองนี้กฎหมายเขามีไว้ขังหมาเหรอครับครับผมมีขังหมาครับเพราะคนเสื้อแดงอ๋อคนเสื้อแดงเป็นหมาหมดครับคนร่างกายคนจนเป็นหมาหมดครับผมคนอย่างพวกมึงเป็นคนดีหมดใช่ไหมถึงเวลาแล้วหรือเปล่าครับที่ประชาชนจะต้องลุกฮือกันทั้งประเทศมันถึงเวลาหรือยังครับที่ประชาชนจะต้องเข้ามาชุมนุมกันที่กรุงเทพมหานครเข้ามาตีป่าล้อมเมืองยึดอำนาจกฎหมายทั้งหมดอย่างนั้นแหละครับต้องการอย่างนั้นใช่ไหมครับคือวันนี้ผมคิดว่านะครับจากที่ผมฟังพี่ขวัญชัยเมื่อกี้นี้ที่ให้สัมภาษณ์สดมาจากอุดรธานีครับค่อนข้างจะชัดเจนครับในส่วนของอุดรธานีเนี่ยถ้าบอกว่าแนวฮัตของเสื้อแดงถ้าเอ่ยชื่อนี่เอาเมื่อก่อนนี้ต้องเก้อลิสมันครับใช่ไหมแลมโบอีสานใช่ไหมใช่ครับชื่อจริงนะแลมโบอีสานลูกพี่พ่อราชาวงศ์แล้วก็อีกฮัตคอฮัตคอก็จะมีเก้เนี่ยแน่นอนไวพจน์อาภรณ์ลักษณ์ฮัตคอมีเสื้อแดงปั้นเกตพยับปั้นเกตตายไม่เอาไม่ยุคนั้นกับคุณยุคนั้นนะก็มีพอยุคหลังเนี่ยโกตีสอนรักสอนรักแล้วก็อีกสอนรักมีใครกันโกตีหลักๆเลยโกตีอันดับหนึ่งครับซึ่งเวลามีเรื่องมีราวเหมือนที่หลักสี่ที่ยิงกันมึงก็โทษว่าโกตีที่อนุสรณ์สถานมึงก็โทษว่าโกตีผมถามว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณยอมรับไหมว่ามันมีมือที่สามคอยสอดแทรกตรงนั้นไม่ว่าเสื้อแดงจะพะเยี่ยงพามไม่ว่ากปปส.กำลังจะมั่วครับจะมีมือที่สามออกมาทุกครั้งแล้ววันนี้ระเบิดที่เกิดขึ้นและอาวุธสงครามและอาวุธธรรมดาที่จับได้ส่วนใหญ่มาจากไหนครับที่จับได้ก็นี่แหละครับกปปส.ทั้งนั้นก็นี่แหละครับคือผมบอกอย่างนี้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่กปปส.นะครับที่จับได้ที่กปปส.ศาลครับหรือว่าที่มินบุรีที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนวันก่อนนี้ระเบิดที่ใช้เนี่ยก็เป็นระเบิดที่เขาเรียกว่าชนิดเดียวกันครับนะฮะ MGV อะไรไฟเนี่ยครับไปบอมด้วยฮะอันล่าสุดไปบอมนี่จะแรงหน่อยแล้วก็
M79 อย่างนี้นะฮะแล้วสลักระเบิดนั้นตั้งแต่บรรทัดทองเป็นสลักระเบิดชนิดเดียวกันที่นำเข้ามาแล้วผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคนสร้างสถานการณ์เนี่ยยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่หรือเปล่าครับคุณทำคนที่เขาไม่รู้เรื่องครับนะฮะถ้าเป็นเนี่ยถ้าคุณลองคิดดูนะครับกปปสถ้าคุณฟังอยู่คุณลองคิดดูนะครับถ้าเป็นพวกผมทำหรือว่าพวกคนเสื้อแดงทำเนี่ยผิดเขาไม่เอาไม่ทำประชาชนที่ไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาไม่ทำตำรวจที่กู้วัตถุระเบิดหรอกครับเขาไม่ทำศาลอาญาหรอกครับเขาไม่ทำศาลแพ่งหรอกครับถ้าเขาจะทำเนี่ยเขาทำตัวสุเทพทศบาลแล้วลองคิดไปในมุมอีกมุมนึงเลยครับถ้าสุเทพทศบาลเนี่ยทำในสิ่งที่คนเสื้อแดงไม่ชอบทั้งนั้นเลยสร้างสถานการณ์ในสิ่งที่คนเสื้อแดงไม่ชอบเช่นอ้าวศาลแพ่งตัดสินคดีมาเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินอ้าวคนเสื้อแดงไม่พอใจสุเทพให้คนไปปาระเบิดศาลแพ่งอ้าวศาลอาญามั่งนะตุลาการศาลธรรมนูญมั่งปปช.มั่งแล้วก็โยนมาความผิดมาให้รัฐบาลให้กับคนเสื้อแดงถามหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยกฎหมายไม่สามารถที่เอาผิดอะไรได้เลยตำรวจทำไมจับมือระเบิดไม่ได้สักทีก็เพราะมือระเบิดมันอยู่ในกปปส.ไงครับตำรวจเขาบอกมาอย่างเงี้ยลองให้อำนาจสิทธิ์ขาดเขาสิครับให้เขาเข้าไปจับเขาจะจับให้ดูว่าใครแต่เขาเข้าไม่ได้ไงครับเข้าไปก็โดนลุงกระทืบมีอาวุธเข้าไปก็ผิดอีกหาว่าตำรวจเข้าไปจู่โจมจับคนนู้นคนนี้นอกจากมึงจะเดินออกมาเนี่ยอย่างไอ้เหี้ยเนี่ยที่เอาขวานฟันคอตำรวจเนี่ยถึงจะจับได้ไปกบดานที่อื่นไม่ได้อยู่ในกปปส.หรือจับได้วันนี้อิสระสมชัยพยายามฆ่าเป็นไงจับไม่ได้เพราะอะไรเพราะอยู่ในม็อบสุเทพทศบาลเป็นกบฏจับไม่ได้เพราะอะไรอยู่ในม็อบเอ้ยผมไม่เข้าใจคุณจัมโบ้มันอยู่ในม็อบแล้วทำไมสมัยเสื้อแดงเนี่ยคุณเข้าไปจับจตุพรณัฐวุฒิและแกนนำคนอื่นได้คือม็อบเสื้อแดงแล้วไม่ได้เป็นง่ายเหลือเกินเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีอะไรเราตรวจค้นอาวุธคุณไม่มีอาวุธคุณก็เข้าได้หมดนะแล้วเราไม่มีการทำร้ายจะไปทำร้ายใครล่ะเฮ้ยมันก็ไม่มาตรฐานเดียวกันสิอ้าวแต่นี่เขาไม่ได้ครับใครแปลกหน้าไปจับได้ว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลกระทืบก่อนแม้แต่คนธรรมดาเดินผ่านใส่เสื้อแดงไม่ได้มีสัญลักษณ์เป็นนปช.ไม่ได้มีสัญลักษณ์ว่ากูรักทักษิณเลยมึงก็กระทืบเขาปางตายคนเขาไปวันวาเลนไทน์ไปวันตรุษจีนมึงก็กระทืบเขาไอสัตว์แล้วกฎหมายบ้านเมืองนี้ถามว่ามีไว้ทำอะไรถึงว่าวันนั้นผมขับรถผ่านไปที่หลักสี่ผมเกือบโดนกระทืบนะเพราะอะไรครับใส่เกงในสีแดงผมเรื่องไม่ถอดเลยผมไม่ได้ถอดเกงในออกเลยนะเพราะไม่มีเกงในใส่มันไม่เป็นไรมันเป็นเวลาขำไหมครับมันขำนิดนึงขำสิเอาขำวันนี้ผมนี่ตอนนี้บอกตรงๆนะผมกำลังเครียดนะฮะครับว่าบ้านเมืองนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่ได้ผมไม่เข้าใจคือต้องบอกว่าวันนี้นะครับนะฮะคือท่านเห็นแล้วนะครับว่า5เดือนที่ผ่านมาอะไรมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเศรษฐกิจพังยับเยินนะฮะภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายครับนักท่องเที่ยวไม่มีมาเที่ยวครับนะฮะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทย ทั้ง65ล้านคนคือต้องการจะนะจะให้ปี2557เนี่ยเป็นปีประวัติศาสตร์อย่างนั้นเหรอก็ลาออกไปซิมันบอกแล้วให้มันปฏิรูปถ้าลาออกไปปฏิรูปก็จบลาออกแล้วมึงคิดว่ามึงจะปฏิรูปได้เหรอได้สิไม่งั้นก็จะขอให้ออกไปเหรอโอ้ยสันดานจะได้เอานายกคนกลางเข้ามาใครล่ะนายกคนกลางก็พ่อมันไงจลัดไงไอ้เหี้ยเออเรานายกก็นางละไม้มึงเอาคุณนี่คุณตีนเรื่องจริงๆนะพ่อกับแม่มันไงมันตายห่าไปแล้วตายไปแล้วแล้วเอาอัฐิมาแล้วกันเออมันเป็นนายกคนกลางเออพอดีเหลือเกินไม่ดีจะมีลูกอ่ะเหี้ยๆแบบมึงเหรอเออแม่แปลกคนจริงๆนะฮะคือวันนี้เนี่ยผมจะคิดอะไรทำอะไรที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะซีเรียสก็ไม่ได้ครับเจอไอ้บ้านี่หักทุกทีใส่กางเกงในสีแดงเอาแล้วพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปแล้วกันครับครับจิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพชีวิตของคุณดีขึ้นประกอบจากเปลือกต้นโบตันตังกุยโสมชะเอมจีนพุทราจีนตังฉังเช่าโทชีจีอิมเอี้ยงคัดอีหยางโว่จิวเจิ้งฟ้าเว่ยเจียวหนังมีประสิทธิภาพสูงต่อหัวใจของมนุษย์ทั้งยังมีบทบาทในการบำรุงตับไตและปอดอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อใช้ในระยะยาวสามารถป้องกันโรคเบาหวานรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอึดทนต้องจิวเจ้าบาเว่เจียวหนังโทร02-969-2255และ081-400-0089จิวเจ้าบาเว่เจียวหนังยาสมุนไพรตราเอ็นดีกรองสีเขียวไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสเตียรอยด์จึงปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยสั่งซื้อสมุนไพรเอ็นดีกรองสีเขียวพร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่083-918-8889เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักต้องยาสมุนไพรเอ็นดีกรองสีเขียวเบื่อไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านเบื่อประเทศที่ไม่มีความยุติธรรมแห่งนี้ไปเที่ยวกับพวกเราชาวเดอะเรดทัวร์นะครับคราวนี้จะพาไปบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเลยครับวัดอูลูวาตูวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์หมู่บ้านคินตามณีภูเขาไฟกุนูบาตูชมทุ่งข้าวขั้นบันไดทะเลสาบปราตันช้อปปิ้งกับของฝากราคาถูกเดินทางวันที่2ถึง5พฤษภาคมนี้ 29,000 บาทเท่านั้นครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์080-268-8040 081-615-9098 092-943-2408 อย่าลืมนะครับเที่ยวให้สุขใจแบบคนเสื้อแดงต้องเดอะเรดทัวร์เบาหวานยังสูงจนหมอบอกจะทำวิธีไหนจะฉีดยาแล้วไม่เป็นทุเรียนเลยทานหมดเขาบอกเป็นเบาหวานไม่กลัวไม่กลัวยาดีมีว่า 3-40 กล่องแล้วนะป้าต่อยทานพอใครว่าอะไรป้าต่อยก็บอกยาดีว่าอะไรยาดีบอกเอ็นดีไงจะบอกไปเอ็นดีดีจริงๆเลยนะคะคอนเฟิร์มด้วยแข็งแรงรับรองได้เลยได้กับตัวป้าต่อยเองเลยค่ะยาสมุนไพรตราเอ็นดีกรองสีเขียวไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสเตียรอยด์จึงปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยสั่งซื้อสมุนไพรเอ็นดีกรองสีเขียวพร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่083-918-8889ช่องสี่โฟร์ชาแนลรวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์รับสมัคร SMS ด่วนเพียงเดือนละ29บาทเท่านั้นนะคะกติกาง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เข้าไปที่ข้อความพิมพ์อ้าวตามด้วยหมายเลข SMS 468-9644นะคะคุณสามารถที่จะรับชมช่องสี่โฟร์ชาแนลของเราได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและ Android ในทุกระบบค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ4 Channel ได้แล้วนะคะหรือว่าสามารถที่จะดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ 4channel.net ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-941-9555 080-941-9555 อย่าลืมนะคะสมัครด่วนวันนี้จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงจุดตรงประเด็นและชัดเจนที่สุดค่ะจิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพชีวิตของคุณดีขึ้นประกอบจากเปลือกต้นโบตั๋นตังกุยโสมชะเอ็นจีนคุดซาจีนตังฉังเช่าโทชีจีอิงเอี้ยงคักอีหยางโว่จิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังมีประสิทธิภาพสูงต่อหัวใจของมนุษย์ทั้งยังมีบทบาทในการบำรุงตับไตและปอดอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ในระยะยาวสามารถป้องกันโรคเบาหวานรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอึดทนต้องจิวเจ้าบาเว่เจียวหนังโทร02-969-2255และ081-400-0089จิวเจ้าบาเว่เจียวหนังบริษัทดูลิเซ่คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดภูมิใจเสมอนักร้องสาวเท่าเสน่ห์ลีลาเทพสุดสวิงติดสปริงทั้งเรือนร่างไม่อัลบั้มชุดเจ้าระเข้เที่ยวเล็กตุ้มยงการีนักร้องสาวสะโพกติดสปริงพบกับอัลบั้มของเธอเรื่อยเรื่อยนี้ที่ต่อการแสดงโทร02-969-3-2-3
ครับก็กลับมาพบกันในช่วงเบรกที่2ครับนะครับสนับสนุนโดยสมุนไพร ND กล่องสีเขียวสีฟ้านะครับ Future Power Gel หนังโกลเบิ้ลเฮิร์บแล้วก็วิทยุซักเรดิโอนะครับวิทยุดิจิตอลนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับต้องขอเรียนไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในช่วงก่อนเที่ยงคืนนะครับหรือว่าจบจากรายการของ4 Channel Hot ช่วงเรานะครับครับผมให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านดึงปลั๊กที่ใช้จาน PSI นะครับจานดำทุกชนิดทุกชนิดเลยจานทุกชนิดเลยนะครับที่เป็นระบบของจานดาวเทียมครับถอดปลั๊กออกนะครับถอดปลั๊กออกเพื่อที่จะรองรับระบบดิจิตอลซึ่งเขาจะปรับค่าในช่วงของเที่ยงคืนพอดีพอหลังเที่ยงคืนไปแล้วหลังเที่ยงคืนไปแล้วเราก็เสียบดูใหม่มันจะเป็นช่องดิจิตอลแล้วจะเป็นระบบดิจิตอลแล้วตอนหลังเผื่อสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีก็ดีนะครับนะฮะหรือว่าถ้าท่านเปิดมาเนี่ยช่องบางช่องหายไปครับท่านจะตกใจครับเพราะนั่นคือช่องที่ไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอับสัญญาณอับสัญญาณนะครับในระบบดิจิตอลนะท่านจะได้ภาพคมชัดชัดกว่าเดิมนะครับแล้วก็ภาพคมกว่าเดิมไวกว่าเดิมขึ้นนะฮะฉะนั้นท่านใดที่ดูรายการของเราในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้ก็คือเราจัดประมาณ 4:30 น.ครับเลิกประมาณเลิกประมาณเที่ยงคืนแต่ว่าเราจะเลิกก่อนวันนี้เพื่อให้ท่านได้ให้ดึงปลั๊กออกดึงปลั๊กออกนะครับแล้วก็รอรับสัญญาณดิจิตอลในวันที่1เมษายนก็คือพรุ่งนี้นะครับเมษายนเหรอ เมษายนแล้วครับเรื่องท่องเที่ยวนิดนึงเรื่องท่องเที่ยวก็อย่าลืมนะครับไปกับ The Red Tour ที่ไหนครับครับบาหลีบาหลีไปดูกูรวาตูอะไรหมู่บ้านอูรูวาตูอูรูวาตูน้ำตกอูรูวาตูนะครับอูรูวาตูอยู่ใกล้ๆกับอูรูวาตีนใช่มั้ยมันใกล้ๆกันอ่ะนะแล้วก็ไปดูหมู่บ้านครับที่เขามีการปลูกนาขั้นบันไดสวยๆนาขั้นบันไดครับหรือว่าทุ่งข้าวทุ่งข้าวนาขั้นบันไดแม่ผมยังไม่หายไออีกนะไออย่างงี้ป่ะไอเลิฟยูคุณชอบแล้วเนี่ยไอเลิฟยูเดี๋ยวนี้อย่านะอย่าขึ้นนะเต็มเลยนะตั้งแต่เช้าไม่มีอะไรเลยผมไม่มีอะไรเลยแน่ใจนะแน่ใจคุณน่ะคุณเจอนะผมไม่มีผมเฉยจริงเหรอแล้วคุณจะซื้อยาให้ใครกินเมียกินกันแม่ฮะอ้าวนะครับคือต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะฮะขอโทษครับเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะฮะในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปให้ปากคำครับกับคณะกรรมการปปช.ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับแต่มีคนบางคนที่โดนใบเหลืองแล้วเขาอาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งไปแต่ใบเหลืองได้ลงสมัครใหม่นั่นคือท่านผู้ว่าที่แสนดีผู้ว่าเอ๋ผู้ว่าเอ๋ทำไมได้ข่าวน้ำตาคอเลยเหรอแถลงข่าวเหรอน้ำตาคอเบาเขาบอกว่าเขาเป็นทุกทีครับนะฮะน้ำตาคอเบาผมสุขุมพันธ์บริพัตรก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วเนื่องจากว่ามีมติของกกต.ให้ผมเนี่ยได้ถูกปลดออกจากการเป็นผู้ว่ากทม.ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมทำผิดอะไรนะครับผมก็อยากจะกราบขอบพระคุณที่พี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครเลือกผมเข้ามาน้ำตาคอเบ้านะถ้ามีภาพมีขึ้นไหมฮะน้ำตาคอเบ้านะฮะน่าสงสารเป็นโอ้โหเป็นสงสารเด็กเรตติ้งนี่กระฉูดมากดีนะฮะผมมีเพลงนะขอให้เธอตะโกนหาพ่อเก็บทำจนน้ำตาคลอให้พ่อมาเช็ดน้ำตาร้องไห้หาแม่ร้องไห้ห้าพ่อมึงเลยน่าสงสารจริงๆน่าสงสารจริงคนดีๆเขาทำให้น้ำไม่ท่วมกรุงเทพเขาไม่เคยซื้อสิทธิ์ขายเสียงใช่เขาไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันเลยเขาอุตส่าห์ทำเขาอุตส่าห์ได้กลับมาเป็นรอบที่สองเขาอุตส่าห์ทำสนามฟุตซอลให้เป็นหน้าเป็นตากับคนไทยเขาอุตส่าห์เอาทรายไปยัดท่อไม่เป็นไรใบเหลืองลงกลับมาลงรับสมัครเลือกตั้งใหม่แล้วก็ได้อีกแล้วก็ได้ยิงเป็ดยังได้ยิงเป็ดคนกรุงเทพเลือกไปเลยครับประชาธิปัตย์มันดีดีครับคุณเลือกไปเลยไม่ต้องไปเลือกพรรคการเมืองอื่นผมรู้นะครับที่คุณได้คะแนนครั้งนี้เพราะอะไรฐานเสียงของสกสขและสสมันแน่นปึ๊กจริงๆประชาธิปัตย์มันแน่นจริงๆต้องยอมรับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับโปรดทราบเลยครับครับถ้าวันนี้ท่านอยากใ
เหี้ยคลองเมืองนะอยากจะให้ทางด้านของกบฏคลองเมืองครับอยากจะให้ประเทศไทยชิบหายไปกว่านี้ครับท่านเลือกเลยครับท่านเลือกประชาธิปัตย์เยอะๆเลยครับสนับสนุนไปเลยครับท่านสุขุมพันธ์กลับมาอีกรอบนึงครับคนนี้ดีครับทำดีครับม็อบกบฏตั้งที่ไหนกูอำนวยความสะดวกที่นั่นเอาเลยครับท่านครับพี่น้องที่กรุงเทพแล้วอย่ามาบ่นนะครับว่าวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีรถติดของข้าวของขายไม่ได้ถูกม็อบกปปส.มาแย่งชิงฉกชิงวิ่งราวข้าวของอย่าบ่นนะครับขนาดสว.เมื่อวานก็พิสูจน์กันแล้วนะว่าคนที่รักอยู่ในฝั่งของประชาธิปไตยสู้คนที่อยู่ในฝั่งของกบฏกปปส.ไม่ได้คือไม่เป็นไรเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาฮะมันชัดเจนฮะถึงว่าหม่อมเอ๋อเนี่ยมันจะไม่ออกตัวล้อเปียดล้อเอียดเลยนะฮะครับอย่างที่ชัยวัฒน์สิงห์สุวงศ์ก็จำกันได้ที่ม็อบสนามหลวงครับในช่วงวันขึ้นมงคลต่อมานะฮะแล้วก็สวนลุมและอีกหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นการบิ๊กคลีนิ่งเดย์ทางกทม.จะสั่งการให้คนทำความสะอาดของพนักงานลูกจ้างกทม.เนี่ยมาช่วยตลอดครับวันนี้เราต้องยอมรับว่าเนื้อแท้เนื้อเดียวกันของขบวนการกบฏกบพศเนื้อแท้เนื้อเดียวกันของเผด็จการอำนาจเก่าเผด็จการอมาตครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นกบพศไม่ว่าจะเป็นตุลาการบางคนบางท่านบางส่วนและองค์กรอิสระต่างๆชัดเจนครับชัดเจนครับการช่วยเลยครับช่วยกันลุมยำท่านยิ่งรักช่วยกันลุมยำเลยครับว่าคุณจะว่าไงที่คุณบอกว่านางโจร500เริ่มแล้วใช่ไหมครับวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณจะปฏิบัติการไล่นางโจร500ไม่ได้ไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วมึงก็จะโดนตอบโต้จากขบวนการของนางโจร500เหมือนกันที่เขาไม่เห็นด้วยกับพวกมึงเพราะกูไม่ยอมรับว่าเป็นโจร500แต่พวกมึงคือโจร500คือวันนี้เนี่ยเขาจะพูดอะไรก็พูดไปครับนะเอาเป็นว่าหลังจากวันที่1เนี่ยหลังจากวันนี้ไปนะฮะแล้วก็วันที่1พรุ่งนี้มึงจะทำอะไรทำเลยครับอยากจะทำอะไรกับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยทำเลยครับครับคนกรุงเทพอย่าบ่นนะไม่ต้องบ่นครับเพราะว่าท่านคือส่วนหนึ่งของการเลือกเขาเข้ามาท่านคือส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญต่อม็อบกบพศและไม่เป็นไรประเทศจะชิบหายยังไงไม่เป็นไรครับรัฐบาลชุดใหม่มาแก้ไขกันไปนะแต่บอกว่าถ้ามันเหลือบากกว่าแรงนักนะครับถ้าเหลือบากกว่าแรงนักเดี๋ยววันที่5ครับวันที่5นปช.ลั่นกองรบแล้วมึงจะรู้สึกว่าอะไรคืออะไรอย่าลืมนะครับมึงรังแกเนี่ยตีหมาเลยเขาว่าตีหมานะครับหมามันไม่มีทางสู้เนี่ยครับหมาจนตอกมันยังสู้นะครับสู้สุดชีวิตนะครับแต่นี่เป็นคนวันนี้มึงนะมึงเอาองค์กรทุกองค์กรองค์กรอิสระสื่อสารทหารทุนนะอย่างที่คุณหนุ่มเคยบอกนะครับลุมทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกเข้ามาแต่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ภายนอกเมืองหลวงของประเทศไทยไม่สามารถที่จะเดินทางมาสู้รบปบมืออะไรกับมึงได้วันนี้แต่อย่าลืมนะครับมันต้องมีวันหนึ่งที่ถึงจุดเดือดอย่างที่ผมเมื่อกี้เนี่ยฮะกินน้ำร้อนเข้าไปเดือดไหมครับในคอร้อนชิบหายเลยครับนึกว่าน้ำอุ่นน้องหวังดีเอาน้ำมาให้ก็ดูหน่อยเป่าหน่อยไม่รู้ก็เห็นมันจับคนอื่นคนไม่รู้เหรอน้องมันบั่นไส้คุณมานานแล้วก็จับใส่ปากเข้าไปเลยครับผมคิดว่าโอ้โหร้อนคอคือต้องบอกนะครับว่าการวันที่5เนี่ยครับกลยุทธ์และการเคลื่อนพลของคนเสื้อแดงแม้ว่าแกนนำนปช.เนี่ยยังไม่บอกนะมีคนถามผมนะครับผมบอกว่าคุณจัมโบ้วันที่5นี่เขาจะไปที่ไหนกันผมบอกผมพูดไม่ได้ผมไม่รู้เลยครับเราไม่รู้จริงไม่ใช่เราพูดไม่ได้เราไม่รู้คือเราต้องบอกนะครับว่านะครับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ถึงคนเสื้อแดงคุณไม่ได้เคลื่อนมาจากอุดรธานีคุณไม่ได้เคลื่อนมาจากขอนแก่นครับคุณไม่ได้เคลื่อนมาจากโคราชคุณไม่ได้เคลื่อนมาจากเชียงใหม่แต่อย่าลืมนะครับแม้ว่ากรุงเทพมหานครครับไม่ใช่ประเทศไทยครับแต่กรุงเทพมหานครครับมันคือหัวใจของประเทศไทยถูกต้องเป็นเมืองหลวงถูกต้องวันนี้พวกมึงทำเสียหายกว่า5เดือนถ้าพวกกูจะมาเยี่ยมเยียนใกล้ๆกรุงเทพมหานครเป็นยังไงครับภาษีผมเสียคือต้องบอกอย่างนี้นะครับผมได้ไหมคือเราไม่บอกไม่จะถามว่าบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะจะเข้ามาปะทะในกรุงเทพไหมผมบอกเลยครับไม่เข้าแต่คุณเคยเห็นไหมครับคำที่เขาบอกว่าตีป่าล้อมเมืองป่าล้อมเมือง
มันมีเนี่ยแต่ก่อนนี้นะฮะผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงที่เขาเรียกว่าตีปากล้อเมืองมันจะมีพวกเทปค่ายเทปบางค่ายเทปครับนะฮะเขาเนี่ยอยากจะปั้นศิลปินคนหนึ่งให้ดังแต่ว่าถ้ามาออกอากาศทางฟรีทีวีทางช่องทีวีเนี่ยในเมืองเนี่ยมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะต้นทุนสูงเขาก็จะไปตีป่าล้อมเมืองครับเอาไปทางวิทยุชุมชนวิทยุตามสถานีต่างจังหวัดพอเพลงมันดังก็จะเริ่มเข้ามาในกรุงเทพแล้วนะสถานีกรุงเทพก็อยากได้นี่เฮ้ยจะไปต่างจังหวัดมีวะกรุงเทพไม่มีก็เนี่ยฮะไม่ต้องเสียค่าโฆษณานะแถมยังได้ค่าโฆษณาอีกเทปฮะเทปเกิดไว้ฐานเทปนี่คืออะไรฮะเทปใสมั้งที่ไว้ปิดปากคุณเวลาจะหยอดเหรียญเข้าไปแล้วอ่ะต้องบอกว่าอีกส่วนหนึ่งฮะยุทธการป่าล้อมเมืองเนี่ยมันมาจากยุทธการของตั้งแต่สมัยที่คอมมิวนิสต์ครับนะสมัยที่หนีเข้าป่าแล้วการที่ใช้ยุทธการป่าล้อมเมืองเนี่ยหมายความว่าให้ดูว่าโอบไว้เพื่อตีกรอบครับให้พวกในเมืองอ่ะที่มึงคิดว่ามึงมีกำลังมากครับให้รู้ว่าพวกกูมีเยอะกว่ามึงแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเอ๊ะแต่รู้จักหน้าตั้งนะก็มันท้ายตั้งจตุจักรมันอยู่สวนลุมจะไปตีกันได้ไงไม่ตีเราไม่ตีเราก็อยู่จตุจักรนี่ใกล้ๆหน่อยคือคุณเข้าใจไหมว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยครับผมบอกให้เลยว่าอันนี้ผมคาดเดาเองนะฮะว่าคนเสื้อแดงเขาทนไม่ได้คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยที่เขาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเขาทนไม่ได้แล้วคุณถึงขนาดถ้ามีการปลดนายกรัฐมนตรีที่เขาเลือกเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเขาฮือแน่ครับเขาฮือมาเนี่ยเขาไม่ทำร้ายคุณหรอกแต่เขาจะกดดันคุณอยู่รอบๆเมืองให้พวกมึงเนี่ยหมดไปทีละคนทีละคน2คน3คนทีละกลุ่มทีละกลุ่มครับเพราะว่าอะไรครับในเมื่อถ้ามึงหาเงินไม่ได้ไม่มีหน่วยที่จะมาสนับสนุนสนับสนุนคุณจำได้ไหมฮะว่าครั้งนึงเนี่ยที่พวกผมอยู่ที่ราชมังคลาพวกคุณตัดน้ำตัดไฟผมแม้แต่ขี้แต่เยี่ยวผมยังไม่มีเลยคุณจำไว้นะครับว่ากรรมนั้นจะตามสนองพวกคุณไม่ใกล้ไม่ไกลเร็วๆนี้แหละนะคอยดูแล้วกันนะครับแต่เราจะไม่ทำแบบตัดน้ำตัดไฟหรอกขี้หมาที่สนามราชคุณเคยเห็นไหมครับปิดประตูตีแมวอ่ะสนามราชมังราชมังคลาลำบากมากขนาดจัมโบ้นะหิวน้ำนะไม่มีน้ำจะกินนะต้องไปฉี่ก่อนแล้วลองน้ำฉี่มากินถูกต้องใช่ไหมฮะวันนั้นลำบากให้คุณกินไงเพราะว่าคุณหิวน้ำคือมันลำบากจริงๆลำบากฮะไฟก็ไม่มีน้ำก็ไม่มาครับอาหารก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนกินแต่แปลกนะทำไมเวลาคุณอยู่กับแฟนคุณไม่ลายหาดงหาเด็กให้เด็กเอาน้ำมาให้อ่ะหาเรื่องอยากจะโดนใช่ไหมน้องเลยนะน้องเลยน้องกิ๊บเชอรี่น้องวายใช่ไหมเอาแต่คุณพูดไปเลยเขารู้แล้วก็เห็นภาพแล้วเขาเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วแล้วไม่เคลียร์กันนานจังอ่ะเอาต้องเคลียร์เลยครับผมเพื่อความโปร่งใสไม่แน่ใจก็อย่าพูดสิวันหลังอ่ะพูดอะไรพูดทำไมพูดไม่ได้หรือว่าคนเขาให้ความนับถือเราเขาให้ความชอบชอบทำเราก็รู้ว่าเมียขี้หึงไปพูดงี้มันไม่ใช่คุณนี่เวลาอยู่ๆก็โกรธไปแล้วก็โกหกเมียว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ผมไม่มีอยู่แล้วไม่มีเหรอเมียดีคนแต่งงานกินเมียหลวงเหมือนพระประธานเอาไว้ที่บ้านกราบไหว้นับถือเมียน้อยเมียน้อยพระกิ๊กให้กิ๊กนะเหมือนพระห้อยคอตลอดไว้ห้อยคอเมียหลวงอยู่ที่บ้านก่อนมาเช้าเรียกไปไงแอ๊กกี้พอน้องมาซื้ออะไรมาฝากพี่ล่ะวันนี้พี่ซื้ออะไรกะหรี่ปั๊บมาให้แน่จัมโบ้เล่นอย่างนี้คุณเล่นผมก่อนนะเมื่อกี้คุณพูดมาก่อนนะเหลือ3นาทีไม่ต้องพูดแล้วสุเทพเหลือ3นาทีไม่ต้องพูดแล้วกปปส.เหลือ3นาทีไม่ต้องพูดแล้วสุขุมพันธุ์บริพัตรเอาเรื่องส่วนตัวมาคุยกันเลยวันนี้เอาให้ง่ายเมียขี้ถึงอย่างเงี้ยถามจริงเวลาคุณไปเนี่ยคุณก็แก้ตัวไงเขามันเป็นเฮ้ยแล้วคุณไม่เข้าใจเหรอว่าเมียขี้หึงนี่ขนาดเพิ่งอยู่กันนะไม่ได้ถ้าอยู่ไปหนึ่งปีนี่คุณจะทำไงไม่เป็นไรอยู่มา36ปีแล้วนะคุณเข้าใจกันหมดแล้วไปเลยแค่นึกนะผมแค่นึกแล้วว่าอยากกินข้าวไข่พะโล้พวกนี้ผมได้กินไม่ต้องบอกเลยเมียผมทำเลยเหรอรู้เลยนะครับแต่เห็นไหมเนี่ยอะไรเขาไม่เข้าใจเลยหรือไงว่าเวลาแฟนขับเนี่ยเขาแค่ข้อความมาคุณไม่ทำไมแฟนขับข้อความมาต้องหึงเฮ้ยมันไม่ได้ที่ทำงานนี่มันทำงานนี่คือการสร้างภาพอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากที่ท่านผู้ชมบอกว่าคุณหนุ่มพูดไม่เก่งพูดไม่ทันนี่คือนิสัยของมันครับนี่คือสันดานของมันเลยครับต่อหน้าภรรยาก็บอกว่าดีโอ้ไม่เคยฉันไม่เคยนะแต่พอมาที่นี่ฮะจนพี่ชัดพอชัดว่าไงรู้ไหมไอ้เท่าเลี้ยงเด็กทุกคนมีคติพจน์ประจำตัวจริงเหรอขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนดิ้นรนเพื่อครอบครัวไม่มั่วเอาไมยบุกบ้านเช่าเข้าซื้อลูก2คน
เมียไม่ได้ทำงานเลยต้องขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนดิ้นรนเพื่อครอบครัวไม่มั่วใบยมุกวันนี้ครับคุณมีสาข้อมาหมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้เวลาดีๆเจอกันใหม่ในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้หมดเวลาครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีสาข้อไหมเดี๋ยวมีสาข้อไหมผมวันดีแล้วคุณจะอยู่ได้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็สนุกสนุกกันนะเบาๆสมองกันก็ไม่อยากเครียดมากผมก็เครียดมากนะฮะวันนี้ท่านนายกไปที่ปปช.แล้วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็ยังดีใจหน่อยที่ผู้สมรักครับนะครับนำกวป.ไปปกป้องนายกครับนะฮะอ้าวก็คอยฟังข่าวติดตามทางช่อง4ทีวีประชาชนกันนะครับขอบคุณท่านประธานนิคมบุญวิเศษครับผอ.ชัด TOT ที่ปรึกษาจุติพงษ์ภูมิมูลครับมีรายการดีๆอย่างนี้เพราะท่านให้โอกาสพวกเราขอบคุณพี่สายมุทิตาเนอร์ซิ่งโฮมนะครับนครปฐมซอย6ด้วยดูแลผู้ป่วยเอกชนและขอบคุณทุกๆท่านที่เอื้อเฟื้อนะครับให้เกียรติกับรายการปากปีจอมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกๆท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับร้องไห้หาพ่อถึงเธอตะโกนหาพ่อเจ็บช้ำจนน้ำตาคลอให้พ่อมาเช็ดน้ำตา